ก็กราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับว่าจะมารีวิวตัวนี่นะสั่งมาจาก Lazada นะครับความสามารถพิเศษของมันก็คือไซเรนนะครับก็คือคลิกแล้วมันจะเงียบนะฮะนี่คือสดๆร้อนๆเลยนะครับที่สนใจนี่เพราะอะไรคือรำคาญเสียงคลิกของเมาส์ปกตินะครับอันนี้ต้องแกะโอเคแกะแค่นี้แหละชุบราคาถูกนะราคาถูกแล้วก็ใช้ดีนั่นแหละนะครับปกติเอ้ยไม่ใช่ปกติก็เคยสั่งมาแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนั้นพี่เอาไปใช้นะครับก็เลยได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้ยังเปิดอยู่เลยเนี่ยแต่ตอนนี้เขาล็อกไว้เนาะเขาล็อกฐานไว้นะไม่ให้มันติดไฟนะครับโอเคนี่นะครับปิดเปิดอันนี้เปิดอันนี้ปิดทดสอบปุ่มอันนี้จะไม่มีแสงไฟนะเดี๋ยวจะถอดออกมาเลยนะเดี๋ยวเปิดคอมก่อนนะดึงออกเลยนะครับขนาด 2A นะครับ 1.5 2A นั่นแหละนะครับโอเคแล้วก็จะมี USB นะครับมีที่เสียบ USB ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเก็บไว้อ่ะดึงออกมาก่อนใช่ก่อนนะวิธีใช้งานก็ไม่น่ายากนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเสียบดูจึ๊บนี่เสียบเข้าไปแล้วลองไปเปิดนะครับอันนี้คือถ้าเราไม่ใช้งานนะถ้าเราทิ้งไว้แบบเปิดทิ้งไว้ไม่ใช้งานประมาณ10นาทีมันก็จะสลิปไปเองนะตัวนี้โอเคนะโอเคไม่มีปุ่มปรับอะไรนะ DPI นะครับไม่มีตรงนี้นะไม่มีนะครับก็คือเป็น default มาเลยนะครับนี่นะรุ่น M220 นะครับไร้เสียงนะฮะไร้เสียงจริงไหมเดี๋ยวลองไปฟังดูไมค์น่าจะอยู่แถวนี้นะยินไหมถ้าลองเลื่อนไปไกลดิตรงไอ้สกอร์นี่มันจะดังมากเลยนะนี่นะฮะเนี่ยสัมผัสเวลาเลื่อนนะตึกตึกตึกนี่พอเลื่อนเร็วๆก็นี่นะมีเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายเนี่ยคนรู้สึกเหมือนกันเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่จับถนัดมือดีนะฮะแต่ว่ามันเล็กไปนะผมว่าประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวจะเอาเหรียญ5มาเทียบแล้วกันนะประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะฮะก็นะใครสนใจนะเดี๋ยวมีลิงก์ให้ข้างล่างนะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเพียงแต่ว่ามีอะไรก็จะบอกต่อนะครับมีอะไรที่มันน่าสนใจของดีราคาถูกนะครับชีวิตเราต้องสมาร์ทนะครับเดี๋ยวเบอร์มากนะโอเคก็ใช้ได้นะผมว่าก็เลื่อนๆดีปกติเลยนะครับตัวนี้ของ Logitech นะครับเดี๋ยวลองไปทำอะไรสักอย่างเอางี้กันมาที่ตรงนี้แล้วกันนะทำไงดีเอาเจ้าตัวชิวี่มาวางก็ได้นี่นะครับดูตรงนี้นะอันนี้คือผมเลื่อนช้าๆนะถ้าผมเลื่อนเร็วๆนิดนึงนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะไม่ใช่เมาส์บลูทูธนะครับเป็นเมาส์วิเลจนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะเร็วไปนิดนึงนะครับก็สักพักหนึ่งก็น่าจะชินนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ได้
คือมันกระชับดีนะกระชับดีนะมันเลื่อนปุ๊บมันก็ประมาณนี้นะมันไม่เร็วเวอร์นะเลื่อนนิดหน่อยนะประมาณนี้ผมเลื่อนนิดนิดมือผมขยับอยู่แค่นี้นะไปสุดจอแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องแบบลากแบบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องลากอะไรเงี้ยเพียงแค่อยู่อย่างนี้เลื่อนไปนี้นะก็สุดจอแล้วนะครับโอเคครับผมเมาส์ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมไม่มีเสียงรบกวนนะครับอย่างที่คาดไว้นะครับแล้วก็สัมผัสเวลากดเนี่ยจะนุ่มมากเลยนะฮะจะรู้สึกนุ่มๆซอฟๆนะครับต่างจากตัวนี้ไหมนะครับอันนี้คือเมาส์บลูทูธนะครับอันนี้ลองฟังเสียงนะครับนะเปรียบเทียบกันเนาะผมจะกดนะเอาใกล้ๆอ่ะโอเคนะครับผมก็ถือว่าลดเสียงรบกวนได้ไม่ 100% นะอาจจะ 90 นะครับก็ถือว่านะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับ Logitech นะครับ M220 Siren นะครับตัวนี้นะครับซื้อมาจาก Lazada นะครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจเมาส์ตัวนี้อยู่นะครับเผื่อเจอรีวิวนี้ก็จะเอาไปวิเคราะห์ไปคิดอีกนะครับว่าจะซื้อหรือไม่นะครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ